ครับไม่มีครับคือคอนเซ็ปต์เขาก็บอกอยู่แล้วว่า10เซนโลกประสบการณ์ใหม่กับการเปิดจิตสัมผัสของชาเขียวกับข้าวโพดฮอกกินโดก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของโคชิครับก็งานวันนี้นะครับก็เป็นงานเปิดตัวเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ของโคชิกรีนทีนะครับกลิ่นข้าวโพดฮอกกินโดนะครับน้ำตาล 0% ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องดื่มสุขภาพที่อันหนึ่งเลยที่ดีมากๆแล้วก็ยินดีแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของโอชิความรู้สึกแรกเลยพอรู้เลยว่าเราได้เป็นพรีเซนเตอร์รู้สึกไงบ้างตื่นเต้นเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าโอชิอยู่กับแบบอยู่กับผมมานานมากตั้งแต่เด็กคือตั้งแต่ตอนที่ส่งฝาแบบส่งรหัสไปฝาเพื่อที่จะลุ้นแบบลุ้นทองลุ้นรถตอนนั้นมันลุ้นรถไงเราก็แบบไม่อยากได้เราก็ตั้งแต่เด็กเลยก็กดซื้อมาประมาณจำได้น่าจะ2-3 บาทก็มานั่งเปิดทุกฝาแล้วก็กดได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ซื้อมาใหม่3ลังนั้นคือเสียไปเลยไม่ได้แต่ว่าเราก็เอามาขึ้นอยู่ดีคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบอยู่คู่คนไทยมานานครับนี่เป็นพิเศษเลยครับก็เขาเรียกว่าดีใจมากๆเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกที่เราสองคนได้มีโอกาสได้เป็นซึ่งคือไม่มีอะไรจะพูดนอกจากว่าดีใจแล้วก็สัญญาว่าจะทำหน้าที่พรีเซนเตอร์ให้ดีที่สุดครับผมแสดงว่าตอนนี้เปิดตู้เย็นมาก็คือมีอยู่ตู้ที่บ้านอยู่นะครับอย่าเรียกว่าแค่เปิดตู้เย็นยังไงเป็นลังแบบกองไว้อยู่ที่บ้านเพราะว่าเขาสามารถเก็บได้ในอุณหภูมิปกติด้วยไม่จำเป็นต้องอยู่ในตู้เย็นใช่แต่ว่าถ้าอยากเขาเรียกว่าอยากแซ่บกว่านี้ก็ต้องใส่ทุเรียนตอนนี้เรียกว่าทำงานหนักช่วยในความแบบให้สดความสดชื่นใช่เรียกว่าทุกวันนี้สังคมเราทุกวันนี้เป็นแบบสังคมสุขภาพถูกต้องไหมถูกต้องเพราะฉะนั้นเชื่อว่าหลายๆคนก็กำลังหาเขาเรียกว่าเครื่องดื่มดีๆสักตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ว่าแบบอยากลดความอ้วนกินแต่น้ำเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าแบบช่วงนี้เรากินเยอะจังเลยเราอยากแบบไดเอทอะไรเงี้ยก็เขาเรียกว่าชาเขียวโอชิกรีนทีกินกับวองไกโดก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้คุณเขาเรียกว่าได้รสชาติใหม่ๆของเครื่องดื่มเลยเพราะว่าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเครื่องดื่มตัวแรกมั้งที่เป็นกลิ่นข้าวโพดใช่ใช่ซึ่งผมว่าเชื่อว่าหลายๆคนที่ชอบข้าวโพดเนี่ยน่าจะชอบเรียกว่าสับจริงรู้สึกว่ามันดีสำหรับเราสองคนด้วยเพราะว่าคือเราอ่ะค่อนข้างจะคุมน้ำหนักด้วยคุมน้ำตาลด้วยแล้วตัวนี้โปรดักต์ที่ออกมาโอชิกรีนทีกลิ่นข้าวโพดฮอกไกโดคือมันน้ำตาล 0% ยังไงเรากินแล้วเราก็รู้สึกแบบโล่งใจแล้ววันนี้เหมือนอาจจะเติมน้ำตาลก็มาเติมอันนี้แทนแต่ว่าไม่อ้วนมากแล้วก็คุณประโยชน์เยอะแล้วก็แล้วที่สำคัญผมว่าใครอยากแบบดีท็อกซ์แบบช่วงนี้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยท้องผูกจังเลยอะไรเงี้ยขวดนี้มีไฟเบอร์ถึงมีใยอาหารถึงใยอาหารใช่ป่ะเอาไฟเบอร์ใช่ไหมอันนี้เอาไฟเบอร์ก่อนไฟเบอร์ไฟเบอร์คุณไปก่อนไฟเบอร์5,852 5,800แล้วก็ใยอาหารมี6กรัมเลยมี6กรัมก็ถือว่าเยอะใช่ซึ่งถือว่าเป็นเขาเรียกว่าน้อยเครื่องดื่มสมัยนี้น้อยมากที่จะมีใยอาหารดีๆแบบนี้นะครับก็ต้องยกนิ้วให้เขาเรียกว่าผู้ทิดพ้นเลยนะครับสุดๆเลยการันตีเลยก่อนคุณแฟนหน่อยใครที่ยังไม่ได้ถูกต้องถูกต้องเพราะว่าทุกคนเห็นหน้าผมก็พอรู้อยู่แล้วว่าจะชวนจิมมี่ไปกินหมูกระทะนี่เรียกว่าอย่าชวนเลยดีกว่ายากอ๋อจะชวนเหรอเอาไม่รู้จะชวนหรอจะไม่กินอะไรนะครับกินหมูเรียกว่าดีนะเพราะว่าเขาเรียกว่าเหมือนคนจีนใช่ไหมที่
กินเขาเรียกว่ากินชาคู่กับอาหารอาหารจีนเพื่อที่จะได้แบบไล่ไขมันออกอ๋อใช่ๆเคยได้ยินคือเขาบอกว่ามันล้างไขมันด้วยเคยได้ยินใช่ไหมใช่ซึ่งเรื่องจริงนะบอกตรงจะบอกให้ไปกินใช่ไหมใช่แต่วิธีกินอยากจะแนะนำคือเราแบบเอาแก้วแล้วก็ใส่น้ำแข็งแบบเย็นๆเลยแล้วค่อยเทโอิชิกินทีกินโอทาเกโดแล้วกินแบบตอนแบบท้องว่างๆกินแล้วแบบมันรู้สึกสบายด้วยกลิ่นด้วยอะไรมันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายด้วยในวันว่างๆหรือว่าวันไม่ใช่วันว่างของเราก็สามารถกินได้นะหาซื้อกินได้ฝากคุณแฟนหน่อยที่เป็นคุณแฟนครับชวนแฟนอะไรนะไม่ดีชวนแฟนหน่อยค่ะไม่ดีไม่ชวนนี่ขายขนาดนี้ยังไม่ได้ชวนเลยชวนทางงานเขาบอกกันโอเคครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับทางการเป็นผู้ใหญ่เลยถ้าใครยังไม่เคยเขาเรียกว่าได้ลองนะครับคุณควรจะต้องไปลองนะครับแค่แบงค์เขียวแบงค์เดียวคุณก็สามารถนี่ซื้อได้แล้วนะครับ20บาทเท่านั้นตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นด้วยเนี่ยใช่ผมแอบไปเห็นมาโปรโมชั่นว่าไปเลย2ขวด27บาท2ขวด27บาท2แบงค์เขียวยังมีทอนสแกน QR code ไปไม่รู้สึกเงินกระดิกเลยนี่ถูกไหมต้องซื้อเป็นหลักต้องซื้อเป็นหลักแต่จริงๆมันมีกิจกรรมด้วยนะกิจกรรมที่ชวนแฟนเต้นไงแล้วให้หนูเต้นตรงนี้เลยเหรอแม่ไงชวนไงเบอร์หน่อยรู้จักชื่อจากทีมโอชิใน TikTok ก็คือสามารถไปเห็นแบบคลิปที่เราเต้นก็สามารถไปคัฟเวอร์กันได้นะครับเดี๋ยวพวกเรา2คนเนี่ยเดี๋ยวตามเข้าไปดูแน่นอนครับครับผมยังไงก็เต้นแล้วก็แท็กมาเดี๋ยวผมไปเนี่ยดูเองใช่ครับตอนนี้ทางเดินทางก็สิบมากอะไรนะก็สิบเหรออุ้ยเรามีอะไรให้ก็สิบไม่มีจริงเหรออุ้ยโอ้โหเอาใหญ่เลยนะฝั่งเนี้ยจริงหรือไม่จริงเมื่อกี้ที่เธอแอบไปวันเกิดแอบไปเซอร์ไพรส์วันเกิดเขาอ๋อไม่คือต้องบอกก่อนคือเราไปคือเฮียเพราะว่าไลน์มาบอกว่าเฮ้ยไปทำบุญไปทำบุญด้วยกันตอนเช้าตื่นกี่โมงรู้ไหมตีสี่ออกจากอยุธยาเพื่อไปสารหลักเมืองถูกครับโอ้โหสุดๆวันนั้นแล้วก็แกก็แบบเออหัวเราก็แบบทำท่าตอนเย็นไม่แน่ใจนะยังไม่รู้แล้วสภาก็แบบเราก็ไปโผล่ตอนเย็นเพราะว่าที่นั่นมีอาหารให้กินมีอาหารเยอะเพื่อนเราก็เลยแบบเออไปหาฟู้ดซัพพอร์ตกินแล้วก็เลยหิวแล้วก็แวะไปที่นั่นง่ายดีเราเล่นตอนวันเกิดเฮียก็แบบ30แล้วไงไม่น่าเค้กแหว่งแหว่งนี่ครั้งที่แล้วบอกว่ายังไม่30แต่ตอนนี้30แล้ว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 ไงก็ยังแจ๋วอยู่ก็ยังแจ๋วอยู่แล้วแล้วไงต้องให้ของขวัญอะไรเขาครับอะไรนะครับชี้โอ้ยชี้ไงครับให้ไปบอกไม่บอกของแบบนี้อ่ะให้เขาเก็บไว้คนเดียวเดี๋ยวถ้าเขาเอาออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวน่าจะได้เห็นเนาะน่าจะได้นะครับใช่ลืมหรือยังเนี่ยของที่ให้ไปเฮ้ยลืมได้ไงไม่ลืมโอเคคือตั้งใจเลือกอันนี้โทรไปถามแบบพี่คนนึงว่าเฮ้ยเนี่ยเขาแบบถูกชะโลกเสียอะไรแล้วก็แบบแดงได้ไหมเขียวได้ไหมหรือเหลืองสุดท้ายเราก็แบบอ๋อเอาสีนี้นะก็เลยเลือกให้เขาเอาใบว่ามันเป็นสีเขียวแล้วกันเป็นสีเขียวโอ้ยสีเขียวโอ้ยชี้เลยเนาะใช่ก็เลยบอกว่าโอ้ยชี้ไงใบชาแบบเลี่ยมทองเลยเก็บไว้ยังเก็บไว้ตรงไหนจะไปเอาไหนอ๋อแม่จะไปเอาจริงๆก็เป็นจริงๆก็เกือบทุกปีก็เราก็จะช่วยกันตลอดในวันเกิดใช่อะไรนะครับก็แล้วแต่บางคนอาจจะติดไม่ดีจริงไม่บางคนอาจจะติดกิจอาจจะไม่ได้ไปเจอกันที่แบบวันเกิดอะไรแบบนี้อย่างครั้งที่แล้วผมก็มีแฟนนี้ก็เลยไม่ได้เจอกันแต่ว่าก็เขามีจัดงานให้อยู่แล้วไงจัดงานเกิดแล้วก็เลยเจอใช่เป็นอะไรตาเป็นไรตาไม่ได้เป็นอะไรกำลังแบบโฟกัสอยู่เพราะว่าพี่เขาใส่แมสไงเราก็ต้องแบบเป็นทำอะไรไม่ให้แบบพิเศษเนี่ยเอาจริงแค่เขามาหาเราก็พิเศษมากแล้วเพราะว่าคือผมปีนี้ผมจัดเป็นวันธรรมดาด้วยแล้วก็ตรงกับวันเกิดตัวเองเลยนะครับก็เชื่อว่าหลายๆคนเขาเรียกว่าติดงานเป็นวันถ้า
จำไม่ผิดวันพุธใช่แล้วก็หลายๆคนอ่ะเป็นคือเรามีแฟนคลับจากต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยครับก็หลายๆคนก็บินมาเพื่อที่จะมางานนี้เลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจมากๆไม่ใช่งานผมงานซีก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันเลยใช่ก็ดีใจมากๆที่เขาแบบยังซัพพอร์ตเราอยู่ยังแบบคือรู้สึกว่ามากขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำใครก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราดีใจที่เขาอยู่กับเราแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนแล้วอย่างนึงอย่าบอกแฟนแบบอย่าให้แบบแม่ทุกคนเลยแบบดูแลสุขภาพด้วยเพราะบางทีแบบปัญหาเรามันมิเจอฝนเจอโรคติดเจอมลภาวะคือแบบเราก็เป็นห่วงแล้วก็เห็นว่าแบบเหมือนลูกๆอ่ะมาออกงานเขาก็แบบอยากมาถ่ายตามแบบเหมือนมาทัศนศึกษาอะไรแบบนี้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเป็นห่วงเขาเหมือนกันเพราะว่าเวลาแบบเขาโหมมากแบบตื่นเช้าเพื่อมาหาเราอะไรแบบนี้ก็อยากจะให้แม่ทุกคนนะครับช่วยดูแลตัวเองด้วยไม่ใช่แค่คุณเป็นห่วงผมก็เป็นห่วงคุณเหมือนกันแอบรู้ว่าทั้งคู่มีการแบบฝึกซ้อมร้องเพลงตั้งใจกับการเรียนร้องเพลงมากๆแม่ไปดูมาจากไหนฉันดูมีข่าวที่ไหนเหรอมียานอันนี้ดีพ็อกเลยอยากรู้ไงเห็นว่าแบบทุ่มเทตั้งใจเคยบอกไว้ใช่ไหมว่าอยากร้องเพลงให้แฟนๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบฝึกซ้อมเรียนด้วยผมว่าเขาเรียกว่าสังคมปัจจุบันเราเก่งอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องแบบว่าได้เพราะว่าได้หลายด้านไม่เพราะว่าก็สารภาพเลยว่าตอนที่เข้ามาแกรมมี่ใหม่ๆไม่คิดว่าตัวเองจะต้องแบบร้องเพลงเพราะว่าเซนมาเป็นนักแสดงเราก็นึกว่าเอ้ยเรามาเป็นนักแสดงแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเรามันมีงานแบบนี้มาแล้วสุดท้ายมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอย่างหนึ่งที่เราจะต้องทำอยู่บ่อยๆเผลอๆบ่อยกว่าแสดงอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆก็ยังมีโปรเจกต์อะไรหรือเปล่าตอนนี้เหรอไม่แน่ใจแต่ว่าแบบคือแต่ที่ไม่ต้องรอเลยคอนเสิร์ตกำลังใกล้จะถึงแล้วฮะต่ำไม่ใกล้อ๋อคอนเสิร์ตอะไรครับตัว2คนไงอ๋ออันนั้นแฟนมีสิแฟนมีแล้วกันโตกกระจายหมดแล้วก็เรียกว่าเตรียมแฟนมีต่างประเทศใช่ๆๆครับผมเพราะว่าเรา2คนแข่งกันเรียนค่อนข้างเยอะนะอย่าเรียกว่าแข่งกันเรียนว่าช่วยกันเรียนช่วยกันเรียนจนตอนนี้คุณครูไปซื้อที่ดินแถวนั้นเฮ้ยที่ดินแถวริมน้ำได้แล้วจริงเหรอไม่รู้อันนี้หยอกล้อเล่นนะครับล้อเล่นสุดท้ายฝากคอนเสิร์ตให้ฝากแฟนมีตหน่อยนะแฟนมีตเราก็จะเอาให้ได้เลยแฟนมีตครับผมก็ขอฝากงานของพวกเรานะครับในอีกหลายๆงานเลยนะครับก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางของ GMTV ได้เลยนะครับมีแฟนมีตที่ใช่ลาตินอเมริกาครับมี LA เม็กซิโกบราซิลนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแฟนมีตที่อื่นๆอีกนะครับก็ติดตามได้ในจิมทีได้เลยนะครับนอกเหนือจากนี้พูดไม่ได้แล้วครับโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับ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 